You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. รอมฎอนจะเป็นเดือนแห่งการขัดเกลาและให้อภัยได้อย่างไรเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่กับซะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเทลอาร์สตอรี่บทความวันนี้เขียนโดยอาจารย์บรรจงบินกสันค่ะเมื่อเราขี่หรือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปที่ไหนสักแห่งนะคะต่อให้เราอาบน้ำแต่งตัวสะอาดสะอ้านแค่ไหนไม่นานเสื้อผ้าและผ้าผมของเราก็จะมีทั้งฝุ่นและกลิ่นควันน้ำมันติดเต็มไปหมดชีวิตก็เช่นกันค่ะเมื่อตอนที่เราออกจากท้องแม่มาโลดแล่นอยู่บนโลกนานแค่ไหนชีวิตก็จะยิ่งดูเปรอะเปื้อนเลอะเทอะไปด้วยมลทินสารพัดมากมายไม่ว่าจะเป็นมลทินแห่งความอิจฉาริษยาความอาฆาตแค้นและความตระหนี่ที่เหนียวเป็นต้นนะคะถ้าเสื้อผ้าและร่างกายสกปรกมอมแมมแค่อาบน้ำสระผมโดยใช้สบู่อาบน้ำร่างกายก็จะสะอาดหมดจดและมีกลิ่นหอมสดชื่นอีกครั้งแต่ชีวิตมนุษย์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่ร่างกายอย่างเดียวเรายังมีวิญญาณเป็นองค์ประกอบสำคัญอีกด้วยถ้าร่างกายต้องการชำระล้างเพื่อความสะอาดสดชื่นวิญญาณก็ต้องการเช่นกันค่ะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่ามนุษย์จะชำระล้างมลทินหรือสิ่งสกปรกที่เกาะกินจิตวิญญาณอยู่อย่างไรแน่นอนว่าสบู่คงไม่ได้ทำหน้าที่ชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดได้เพราะเรื่องของจิตวิญญาณนั้นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่ไม่อาจเอื้อมถึงและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงต้องอาศัยวิธีทางศาสนาในการชำระจิตวิญญาณของตัวเองให้สะอาดศาสนานะคะก็จะสอนให้มนุษย์นั้นรู้จักบริจาคทานเพื่อชำระจิตใจให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความโลภความตระหนี่ที่เหนียวและการบริจาคนั้นก็ไม่ได้เป็นผลดีแก่ใครนอกจากตัวมนุษย์เองศาสนาสอนให้เรารู้จักการให้อภัยเพื่อชำระมลทินแห่งความเครียดแค้นและชิงชังเพราะหากว่ามนุษย์สะสมความเครียดแค้นไว้ในจิตใจไม่นานมนุษย์ก็จะแสดงพฤติกรรมเยี่ยงสัตว์ออกมาค่ะสำหรับมุสลิมแล้วในเดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนแห่งการทำความสะอาดชำระล้างจิตวิญญาณและร่างกายในทางร่างกายนั้นการถือศีลอดด้วยการงดเว้นการดื่มการกินตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตกนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้ระบบย่อยอาหารได้รับการพักผ่อนเท่านั้นแต่กระบวนการอดอาหารยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับพิษและส่วนเกินที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายออกไปอีกด้วยการถือศีลอดนั้นให้บทเรียนแก่ผู้ถือศีลอดว่าเมื่อสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นข้าวและน้ำเรายังสามารถงดเว้นได้ทำไมสิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นอบายมุขต่างๆเราจะงดเว้นไม่ได้และนี่ก็คือรากฐานที่มาของคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมค่ะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ส่งเสริมให้คนทำความดีและละเว้นความชั่วในเดือนนี้นะคะการทำความชั่วจะมีโทษเป็น2เท่าแต่การทำความดีจะมีผลบุญตอบแทนเป็น10เท่าทั้งนี้เพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าคุณสมบัติแห่งความเมตตาของพระองค์นั้นเหนือกว่าคุณสมบัติอื่นๆและในเดือนนี้นะคะการเลี้ยงอาหารคนละศีลอดก็จะได้รับผลบุญตอบแทนเท่ากับเป็นผลบุญของการถือศีลอดด้วยด้วยเหตุนี้มุสลิมจึงพยายามที่จะเป็นเจ้าภาพหรือหาทางมีส่วนร่วมในการจัดเลี้ยงอาหารละศีลอดตามมัสยิดต่างๆรวมไปถึงบ้านคนยากจนด้วยก่อนที่เดือนรอมฎอนจะสิ้นสุดลงศาสนบัญญัติอิสลามกำหนดว่าหากใครมีอาหารพอที่จะกินได้เกิน1วันคนผู้นั้นมีหน้าที่จะต้องนำอาหารประจำท้องถิ่นเช่นข้าวสารหรือข้าวเหนียวคุณภาพที่ตัวเองกินจำนวน 2.5 กิโลกรัมไปให้คนยากจนและคนขัดสนเพื่อที่คนยากจนจะได้นำไปใช้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลวันอีดอย่างมีศักดิ์ศรีข้าวสารที่นำไปให้คนยากจนก่อนสิ้นสุดเดือนรอมฎอนนี้เรียกว่าซะกาตฟิตเราะห์และคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวจะต้องให้ซะกาตฟิตเราะห์แทนคนในครอบครัวและบริวารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนด้วยค่ะการให้ซะกาตฟิตเราะห์แก่คนยากจนนั้นไม่เพียงแต่เป็นการช่วยเหลือคนยากจนแต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวซ่อมแซมข้อบกพร่องหรือผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการถือศีลอดด้วยเช่นการพูดซุบซิบนินทาผู้อื่นเป็นต้นค่ะแต่เหตุผลสำคัญเบื้องหลังการกำหนดให้ทุกคนต้องให้ซะกาตฟิตเราะห์แก่คนยากจนก็คือพระผู้เป็นเจ้าต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นถึงพลานุภาพของการให้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดการให้ก็ย่อมได้รับการให้ตอบเพราะซะกาตฟิตเราะห์จะถูกนำไปให้แก่คนที่มีฐานะยากจนที่สุดหรืออย่างน้อยก็จนกว่าตนการเฉลิมฉลองอีดุลฟิตรีหรือวันสิ้นสุดของเดือนรอมฎอนนั้นจะผิดแปลกแตกต่างไปจากวันเทศกาลของวัฒนธรรมอื่นๆและในวันนี้จะไม่มีการไทยโยโห่ร้องไม่มีเสียงดนตรีหรือการเต้นรำสนุกสนานแต่อย่างใดแต่มุสลิมจะร่วมการประกาศความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้าก้องกระหึ่มไปทั่วบริเวณมัสยิดหรือลานที่จัดทำการละหมาดอีดบ้านของพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นจุดศูนย์รวมทางด้านจิตวิญญาณของมุสลิมเพราะไม่มีใครที่สามารถบัญชาให้ผู้ศรัทธานับพันล้านบนโลกใบนี้
ยอมอดอาหารและน้ำเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีได้นอกจากพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นนอกจากการปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดแล้วกระบวนการขัดเกลาจิตใจให้สะอาดหมดจดจากมลทินแห่งความโกรธแค้นและความขุ่นข้องหมองใจซึ่งศาสนาได้จัดเตรียมเอาไว้ให้ก็เริ่มขึ้นด้วยกับการให้ทุกคนต่างจับมือและสวมกอดกันเพื่อขออภัยซึ่งกันและกันการให้อภัยเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าที่พระองค์มอบให้แก่มนุษย์โดยที่มนุษย์ไม่ต้องจ่ายเงินเพื่อได้มายิ่งให้มากก็ยิ่งมีมากและยิ่งมีความสุขมากขึ้นวันนั้นทุกคนจึงพร้อมกันที่จะให้อภัยเมื่อมีใครมาขออภัยเพื่อนขออภัยให้เพื่อนและเพื่อนก็ให้อภัยกับเพื่อนเช่นกันลูกขออภัยกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ขออภัยกับลูกสามีภรรยาขออภัยต่อกันแน่นอนว่าเมื่อเราต่างให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วความสุขและความสบายใจก็ย่อมจะตามมาเดือนรอมฎอนจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับทุกท่านที่จะเปลี่ยนแปลงและขัดเกลาตัวเองและอย่าลืมนะคะว่าการบริจาคทานและการให้อภัยก็น่าจะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับเพื่อนมนุษย์ในช่วงเวลาพิเศษเช่นนี้ค่ะเก็บมาเล่าTell Our Storyกับซา